โปรดพึงระลึกด้วยว่าเมื่อคุณเปิดข้อความนี้คุณได้ลงนามในสนธิสัญญาที่ระบุว่าคุณจะทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัท Opolis Incorporate ต่อไปจนกว่าธุรกิจที่ระบุไว้ในเอกสารนี้หรือว่าที่เรียกว่าสมุดเควสจะเสร็จสมบูรณ์คุณยังยอมรับที่จะไม่ฟ้องร้องบริษัท Opolis Incorporate จากความรับผิดชอบใดๆทั้งหมดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานของคุณรวมถึงการเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดของคุณด้วยทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ModPack ค่ะ ModPack นี้มีชื่อว่า Opolis Incorporated เป็น ModPack เกี่ยวกับบริษัทการซื้อการขายนั่นเองดูสิจะเป็นยังไงมิวก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่เคยเล่นสไตล์นี้เลยเอาล่ะไปเริ่มกันเลยค่ะโอ้โหอะไรกันเริ่มมานะมันก็ดูเปลี่ยนสีไปเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไบโอมเบรนค่ะการเบรน2ไบโอมไม่เข้าด้วยกันนี่คือที่ที่เราจะอยู่มิทิกโกรฟจะอยู่ในนี้จริงเหรอมิวว่ามันดูอันตรายไปนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าไงอะดาเมจใดๆแล้วก็ชีวิตของคุณด้วยนะคะมอดนี้บอก เอ้ยแต่มันเป็นมอดเกี่ยวกับการซื้อการขายมันจะมีอะไรที่น่ากลัวมาได้ด้วยเหรอโอ้โหก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยกว้างค่ะกว้างเดินดูก่อนจึ๊บ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 โอ้โหเปลี่ยนไบโอมค่ะเห็นอะไรตรงเนี้ยนึกว่าขนแกก้อนหินสีเหลืองเอ้ยไปต่อแต่ถ้าเราวิ่งไปดูเราจะหิวก้าวปกติบอสแพงอย่างนี้มันต้องหาหมู่บ้านชาวบ้านอยู่ค่ะตัดไม้ก่อนก็ได้นะเนี่ยเขาบอกว่ามีเอ็กคาเวตค่ะตั้งค่าคีย์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมชอบถามว่าเอ็กคาเวตคือมาจากไหนใช่ไหมเอาตินี่ค่ะ FTB Ultimate ค่ะคือตัวเอ็กคาเวตนั่นเองกดคีย์ค้างปุ๊บที่เราตั้งค่าคีย์ไว้แล้วเราก็ตัดได้เลยนี่อย่างไวใช่ค่ะไวมากโอ้โหไม้สีสวยใช่ไหมเอาล่ะเรากราฟเลยค่ะใช้เวลาต้นเกมให้เกิดประโยชน์สูงสุดอุปกรณ์พื้นฐานจัดไปแต่นั่นแหละก้อนหินค่ะเอ้ยไม่เอ้ยมิวไม่น่าจะทำคราฟหินนะคราฟไม่ได้เดี๋ยวตั้งค่าก่อนค่ะคอนฟิกก่อนเซิร์ชบาร์ปิดค่ะเรียบร้อยเซิร์ชก็จะมาอยู่ทางด้านขวาแทนเอาล่ะข้าวกินค่ะอย่างแรกครับอะไรไม่ได้อย่างน้อยขออาหารแล้วกันตอนนี้เราได้เห็ดแดงมาแล้วใช่ไหมคะจำนวนเยอะเลยเห็ดแดงมาแล้วต่อไปก็เห็ดขาวทำไหนมีเห็ดสีขาวบ้างเนี่ยเห็นแต่สีแดงง่ำเลยได้ไหมไม่ได้ต้องทำซุปเห็ดกะในนี้จากที่เห็นในแผ่นที่คือมีแต่เห็ดสีแดงเลยนะเอ้ยอันเล่นน้อย red forest ค่ะ red wood เอ้ยตรงนั้นมีพ่อแม่มดไปสิคิดว่าจะเป็นอะไรไม่รู้ต้องไปดูค่ะมีข้าวให้กินไหมอ่ะหวัดดีมีหม้อน้ำมีสถานที่ตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะกับหัวมอนเตอร์ไม่มีข้าวเราก็ไปต่อบอกว่าวิธีเคลื่อนที่แบบไม่เปลืองค่าอาหารนี่เลยค่ะเรือนั่นเองนายนี่ไงอาหารหวัดดีเป็ดก้านี่แหละแล้วเมื่อกี้มิวเห็นมีปลาอยู่ใต้น้ำด้วยนะนี่ไงอาหารค่ะนี่เลยเป็ดน่ากินมากนี่ก็เป็ดค่ะแล้วก็เอ้ยเห็ดใช่เห็ดนี้กินได้ไหมทำเป็นซุปเห็ดเลยยังไม่ได้ค่ะแต่มีเนื้อด้วยเพราะว่ามีหมาตรงนี้เขาล่าแกให้เราขอบใจมากจ้าหมามีแกตัวอื่นไหมคะงามก่อนแล้วนี่อาหารยอดเยี่ยมค่ะงามๆเลยความมืดเริ่มมาเยือนแล้วแล้วยังไงล่ะเราหาข้าวกินก่อนค่ะแล้วตรงนั้นมีแกะมีหมูโอ้โหดีโอ้โหมีเห็ดดีมากค่ะแกะจ๋านี่แน่วางเลยครับอย่างต่อมาเอ้ยมันไม่มีสมุดช่วยคราฟหรอคะเนี่ยอันนี้ไมน์คราฟ 1.21 ค่ะมอดนี้จึ๊บหนอน สบายใจนี่เช้าแล้ว สบายใจมากค่ะมีเห็ดนะแต่ว่ามันไม่ใช่เห็ดที่กินได้เลยอ่ะทำซุ้มเห็ดได้ไหมไม่ได้ค่ะจากสูตรนั้นไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยมีออเบอรี่เอ้ยสเกลตันเอ้ยอย่ามายุ่งกับเราสิ
ไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้เบอร์รี่กินแค่นี้ก็สบายใจค่ะรอดแล้วเรานี่คือการสตาร์ทค่ะชีวิตดีๆรอดแล้วตอนนี้มีวัวตรงนู้นก็เท่ากับมีหนังสัตว์แต่เราคงไม่ไล่ตีวัวตอนนี้หรอกค่ะไอ้ยังนี่ทำไมมันสภาพเป็นอย่างนี้อันนี้คือการซ่อมค่ะพิกเอ็กซ์ครับยังไงอะโอ้โหครับได้คือพิกเอ็กซ์ทองแล้วที่เหลืออย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะครับแบบนี้ยังไงคะไม่ชัวร์เลยไม่เป็นไรเราใช้พิกเอ็กซ์ธรรมดาก็พอเดี๋ยวตรงนั้นมีเวสต์อนอุ้ยมันต้องไปเอาเราเดินผ่านมาเรายังไม่ได้คลิกเลยค่ะท่านวาร์ปไปเอาค่ะไปเอาอุ้ยฟักทองจื๊บแวะแป๊บหนึ่งค่ะของชอบต้องเก็บนี่เก็บเลยโอ้นั่นไงเวสต์อนแท่นวาร์ประบบการวาร์ปค่ะฮึบขุดได้ไหมเฮ้ยเหมือนขุดได้ด้วยอ่ะขุดสิเอ้ยได้แล้วตัวนี้เดี๋ยวไปตั้งไว้ที่บ้านเราก็จะวาร์ปง่ายเลยค่ะยอดเยี่ยมมากมิวเจอร์ไลมอนค่ะที่เขาจะไม่ให้ขุดเจ้าเสาวาร์ปแต่วันนี้เขาให้ขุดได้ก็ถือว่าดีนะทำไมหญ้าสูงขนาดนี้เฮ้ยนี่มันหญ้าสูง3วอกวันดีมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ชีวิตโอ้เดินช้าด้วยนะคะเนี่ยในเนี้ยโอ้โหเดินช้าค่ะหญ้าสูงแถมยังเดินช้าโอ้โหแทบเดินผ่านไม่ได้โอ้หนืดค่ะหนืดเราเลือกที่จะสัญจรทางน้ำค่ะดังนั้นเราจะไม่มีปัญหากับการเคลื่อนที่แน่นอนโอ้โหหินมีหลากสีเลยแร่ก็มีด้วยอื้อหือนั่นแร่อะไรคะเขียวๆน่ะเอ็นเดอร์โอแต่ขุดไม่ได้ต้องใช้พิกแอคระดับเหล็กขึ้นไปแล้วนี่อะไรเบสิกไลเซนอุทานเอ็กคาเวทานค่ะอ่ะโอ้ไปบอกเลยมอนนี้ถ้าได้ในวิชั่นจะเป็นอะไรที่ดีมากนู่นซากุระค่ะอลูมิเนียมไบรท์สโตนคอปเปอร์อันนี้ต้องลาเวนเดอร์เงียบๆไม่ใช่ต้นไม้สีม่วงหักขวาค่ะนี่เวสโตนอีกหนึ่งเองเอ้ยคุณสีรออะไรนี่เรียบร้อยค่ะไปต่อซินดิบาโอ้โหแร่โอ้โหการขุดแร่คงไม่ยากเท่าไหร่แล้วอย่างนี้วิ่งนั่นมันต้นฟักทองค่ะต้นฟักทองที่มีผลเป็นฟักทองโอ้ยของดีแต่เราได้ฟักทองมาแล้วเอ้อันนั้นอะไรนะไปดีกว่าค่ะไปเลยบางอย่างนั่นเจียนเงี่ยมหรือเปล่านะใช่ไหมหรือบ่อน้ำวันดีบ่อน้ำค่ะใช่บ่อน้ำจริงๆด้วยฟึบอ้าวไม่มีทางเข้าค่ะของตกแต่งหรือเปล่าเนี่ยน่าจะค่ะไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาถึงนี้สวัสดีน้องจิ้งจอกไปอมเปลี่ยนสีสวยมากค่ะหลากหลายสุดๆโอ้โหมีพาร์ติเคิลใบไม้ร่วงด้วยงามๆผ่านลำคลองที่มีเป็ดน่ารักอยู่พยายามหาสิ่งก่อสร้างค่ะแต่ว่าเรายังไม่เจอสิ่งก่อสร้างอะไรเลยขวาเราภูเขาสูงมากสีสันสวยงามค่ะในมอนนี้มีหลากหลายโอเคกำลังจะมืดแล้วจอดเทียบท่าก่อนวางเตียงแล้วก็นอนเลยค่ะแปลกตรงที่ไม่เจอสิ่งก่อสร้างใดๆเลยอยู่พยายามจะหาอยู่ค่ะอยากรู้ว่ามีหรือเปล่าอย่างน้อยหมู่บ้าน นั่นคือสิ่งที่คาดหวังคือคำถามค่ะถ้าไม่มีหมู่บ้านนะแล้วไม่มีดันเจียนไม่มีอะไรแล้วเขาจะให้แท่นวาร์ปมาทำไมนั่นสิเราก็เลยมองอย่างนั้นค่ะการที่มีเสานี้มันต้องมีหมู่บ้านแต่หมิวยังหาไม่เจอเลยโอ้โหผ่านไปอมทะเลทรายเหมือนต้นข้าวเลยค่ะไม่ใช่ไปอมทะเลทรายนะเนี่ยนี่ชายหาดเฉยๆเลยทำไมมีเรือลอยน้ำล่ะคะแพร่างค่ะปกติน่าจะมีสมบัติเนาะใช่ไหมแต่นี่มีคนแก่ค่ะเราก็เอาคนแก่
โอเคแพแบบจำลองแล้วอย่างน้อยเราก็เจอสิ่งก่อสร้างแล้วนะถึงแม้จะเป็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆน้อยๆค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยเริ่มท้อแล้วสวัสดีน่ารักค่ะเป็ดเป็ดหานเอ้ยเอ้ยโอ้โหอะไรอยู่ในนั้นเอ้ยคือแบบเรามองตรงนี้ค่ะโอ้เทมมองไม่ออกเลยนะเนี่ยโอ้วันดีนายไหนดูซินี่เทมมองไม่ออกค่ะโอ้หมู่บ้านนั่นเองอยู่ในป่าในเขาลำนาไพรอ่ะนี่เป็นสปอนพอยต์ค่ะมีบอกได้เลยว่าเนี่ยเรากดนะคะมันเทมมองไม่ออกเลยว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหยูเว้นเวค่ะมีเวพอยต์อยู่ตรงนั้นโอ้นี่ตรงนี้ก็มีเวใช่มีเสาวาร์ปเสาวาร์ปตรงนี้ล่ะตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่สิ่งกดไม่เหมือนค่ะนุ่นก็มีตอนนี้เรากลับมาตรงไหนรู้ไหมคะตรงนี้ไง จุดสปอนเราค่ะเหตุผลตรงนั้นอ่ะมันป่ารกทึบใช่ไหมมันก็ไม่ได้เหมาะกับการตั้งบ้านเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ารกมากเราก็เลยแบบขอออกมาทางนี้บ้างแล้วกันเผื่อว่าจะมีอะไรเพราะว่ายังไม่ได้เปิดแผนที่ค่ะหืมซูมเข้าไปอ่ะซูมสิมีอะไรมีน้องอัลเล่หนึ่งตัวกับตรงนี้อย่าบอกนะว่าบ่อน้ำเฉยๆบ่อน้ำค่ะแล้วก็สีเบโอมที่เปลี่ยนทำให้สีบ่อน้ำเปลี่ยนไปไม่น่ากลัวเท่าไหร่ชิวๆผ่านไปอมปะการังค่ะมิวเห็นแล้วว่าอยู่ตรงนี้เนาะเอาล่ะต่อไปต่อนี่ตรงนี้มันเหมือนแห้งแล้งมากเลยนะเนี่ยได้ดินแดนแห้งแล้งค่ะนู้นมีกระดูกด้วยแห้งแล้งก็ต้องมาพร้อมกับกระดูกไดโนเสาร์กระดูกต่างๆค่ะเอ้ยนั่นมันโอเควับวกกลับวกกลับวกกลับพอเราเจอหมู่บ้านแล้วเราก็มีกำลังใจมากขึ้นค่ะในการออกสำรวจเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้ปิดหมู่บ้านใช่ไหมล่ะเดินอะไรนี่เดินค่ะเดินเดินอย่างปลอดภัยระมัดระวังมีน้องแมวด้วยวันนี้แมวเอ้ยเดี๋ยวนะเรามีสองตัวเอาให้แมวมันลงน้ำไปเลยปลา2ตัวก็ได้แมว1ตัวตรงนั้นก็แมวสีขาวเรามีปลาแค่2ตัวน่ะนายอุ๊ยบ่อปิดค่ะแค่เดินก็จะตกอยู่แล้วป่าหมู่บ้านนี้ดีหมู่บ้านเกษตรกรรมขอบคุณสำหรับอาหารค่ะมีแมวเหมือนชีวิตเป็นนับ10เราจะไม่โดนจัมป์สแกร์แน่นอนถ้าเรามีแมวโอ้โหข้าวขอบพระคุณค่ะเปิดกล่องปุ๊บเงียบมีสีมีขนมปังขอบคุณขนมปังค่ะยอดเยี่ยมอะไรมันก็ดีดีเนาะใช่โอ้โหนี่ก็ขนมปังมีซีสด้วยขอบคุณมากนี่แหละจึ๊บเรียบร้อยค่ะโอ้นี่ค่ะแล้วก็กดนี่เลยเวพอยต์นั่นไงว่าแล้วทำไมเขาถึงโชว์เวพอยต์มาเต็มไปหมดเลยกันอันนี้อะไรDisable waypoint ปิด waypoint ค่ะไม่เต็มหน้าจอแล้วตอนแรกก็แบบ waypoint ขึ้นเต็มไปหมดเลยเราอุตส่าห์เซ็นสัญญาจ้างงานเข้ามาที่บริษัทโอโปลิสค่ะเราก็ต้องมีสวัสดิการที่ดีเริ่มต้นจากที่อยู่ที่ดีค่ะในเมื่อบริษัทให้เราสามารถเลือกที่อยู่ได้มิวก็จะเลือกที่อยู่ที่น่าอยู่ตรงนี้นั่นแหละ ของดีน่ะเริ่มทำเควสเลยดีกว่าค่ะเขาบอกว่ามันเป็นมอดเกี่ยวกับการซื้อขายไอเทมสร้างกำไรขึ้นมาค่ะแล้วก็ถ้าเราสับสนใช่ไหมเขาบอกว่าให้เราอ่านเควสค่ะเควสจะบอกคำอธิบายทั้งหมดอ๋อมีอันติมายเนอร์ค่ะชีวิตจะได้สบายขึ้นเขาขอบคุณซัพพอร์เตอร์ค่ะที่สร้างคัสตอมไอเทมมาให้ได้ใช้หลากหลายคัสตอมไอเทมคือไอเทมสวยๆงามๆที่ไม่มีในไมน์คราฟต์ปกตินั่นเองแล้วก็ในเมื่อเราเซ็นสัญญาบริษัทมาแล้วเขาไม่รับผิดชอบชีวิตเราค่ะดังนั้นจงรักชีวิตตัวเองไว้ก่อนนะเริ่มกันเลยดีกว่ามาแล้วก็โอ้โหนี่คือบทแรกสุดฮะเราก็ตัดไม้ไปแล้วนี่แต่เขาบอกว่าไม่เมื่อกี้ยังไม่คอมพลีทบทแรกดังนั้นบท2ยังไม่คอมพลีทค่ะตัดไม้เรียบร้อยค่ะอธิบายเควสที่2วิธีการทำไม้แพลงโอเคแล้ววิธีที่3 crafting table วิธีที่4 pickaxe5 สโตนโอ้โหแล้วก็เตาเผาค่ะแล้วก็การเผาเป็นสโตน
นี่มันนี่มันนึกสนว่าเล่นใหม่เล่นไมน์คราฟต์นี่โอ้ยอย่างนี้มิวแนะนำเลยก็คือคนที่เล่นไมน์คราฟต์ไม่เป็นก็สามารถเล่นได้ค่ะเอ้ยต้องอธิบายอย่างงี้นั่นนี่โอ้ my god โอ้ชีวิตอ่ะขอให้ครับตัวครับอ่ะนี่มันตั้งแต่เบสิกพื้นฐานน่ะโอ้เหมาะแล้วเหมาะสำหรับผู้ที่เล่น Minecraft ไม่เป็นสามารถเล่นได้ค่ะเควสของเขาบอกว่าเรามีทุกอย่างให้คุณแล้วคำอธิบายเบื้องต้นนั่นนี่อะไรกันเอาล่ะเขาบอกให้เผาก้อนหินค่ะเอาไม้ไปเผาเลยแล้วกันโอเคแหววแหววอะไรกันจ้าต้นก้อนหินมาแล้วนั่นเลยค่ะเรียบร้อยคิดความไม่ได้ค่ะแต่ตีได้นี่คือมะเขือเทศเอ้ยนี่ผลต้นกระบองเพชรอันนี้ก็ต้องกินได้ใช่ไหมไม่กินไม่ได้ทำอะไรได้คะสีเท่านั้นโอ้มันคือกระบองเพชรแบบที่กินไม่ได้ค่ะแต่ก็ให้สีเขียวตื้บนี้เรากำลังหาต้นอ่อนต้นไม้ค่ะเอาล่ะมีก้อนหินเหลืออยู่เราจะแบ่งเป็นสองเตาค่ะมิวทำเตาเพิ่มอีกหนึ่งเตาตอนนี้เราจะเอาไว้เผาถ่านนั่นเองจัดไปค่ะไม้กับไม้คำแนะนำต่อมาเขาบอกว่าให้เจ้าคราฟอะไรหาโคค่ะแล้วก็ชาโคแล้วก็ทำท็อตคลาสสิกจริงๆได้เวลาในการคราฟท็อตแล้วค่ะจัดไปเควสสำเร็จไหมได้อยู่นะโอเคมิวจะลงไปข้างล่างตรงนี้ค่ะชาวบ้านอยู่เยอะดีลงไปเลยจ้าต้องเซฟชาวบ้านก่อนเนี่ยตรงนี้มีชาวบ้านเยอะมากเฮ้ยเขามีอาชีพแล้วนี่แลกไอเทมได้ค่ะอะไรกันสองสิ่งมีไว้ทำอะไรนั่นสิคะต้องเอาของมาแลกถึงจะรู้อันนี้ไม่มีแต่ชาวบ้านนี่แลกของได้ค่ะใส่เครื่องเทรดเปลี่ยนได้ด้วยอ่ะโอ้โอเคน่ารักใช่น้องแมวไปค่ะแต่เราจะต้องปิดอันนี้คือเน้นให้ชาวบ้านแถวนี้ปลอดภัยค่ะมีไอรอนโกเลมเดี๋ยวไอรอนโกเลมก็ตายอยู่ดีอะไรเนี่ยบัวไรค่ะนั่นก็แมวหนึ่งตัวเอ้ยเราไม่มีปลาหนานายเรียบร้อยขุดฐานค่ะชาวบ้านเข้าบ้านแล้วยังเข้ามาเท่าไหร่สามตัวค่ะแล้วที่เหลือเขาทำไมเขาไม่เข้าบ้านนะนั่นไงซอมบี้มาแล้วค่ะดูสินายต้องรอให้ซอมบี้มาถึงจะรู้จักเข้าบ้านเหรอเอ้ยชีวิตไม่เคยต้องรันทดต้องใช้ดาบไม้เลยนะเนี่ยปกติดาบหินเสมอค่ะตอนคืนมันน่ากลัวทำเพจสำเร็จสิ่งที่มิวได้มาคือบีบัคค่ะสกุลเงินนั่นเองบีบัคได้มาแล้วเขาบอกว่าเราเอาสามารถไปคราฟได้หลายอย่างค่ะนี่อย่างแรกอันนี้ใช่ไหมเอ้ยขันก้อนหินหนึ่งก้อนต้องรอการเผาก่อนค่ะบีบัคมาแล้วจื๊บเดาว่าแบบนี้ใช่ค่ะเขาบอกว่านี่คือแคตตาล็อกใช้สำหรับการซื้อไอเทมค่ะซื้อขายไอเทมด้วยเงินโอ้โหนี่คือวิธีการหาโอ้มี HP บอกด้วยค่ะโอ้โหว่าดูวิตี้เท่าไหร่นะนี่เลือกซื้อไอเทมจากแคตตาล็อกค่ะเบสิกรูทบ็อกซ์เฮ้ยกาชาอ้าวเสียเงินฟรีไม่เห็นได้อะไรเลยฮะได้อะไรคะเมื่อกี้เฮ้ยเบสิกรูทบ็อกมันก็คือกาชาไม่ใช่เหรอเบสิกรูทบ็อกไม่รู้อ่ะอีกสักอันโอ้โหอีกสักอันหนึ่งอะโอ้ได้ก้อนหิน ได้ของทั่วไปถ้าแบบนี้ไปหายเองดีกว่าเฮ้ยแหมนึกว่าจะได้ของดีเสียเงินฟรีเลยค่ะอันนี้ก็คราฟได้ค่ะตลาดเอาไว้ขายเทมแคตตาล็อกเอาไว้ซื้อค่ะนี่แคตตาล็อกซื้ออันนี้ขายขายยังไงล่ะตัวเองใช่ขายยังไงล่ะคะโอ้เขาบอกว่าจะขายได้อย่างแรกเราต้องมีใบอนุญาตการค้าค่ะใบอนุญาตการค้าเพื่อทำการขายเทมเบื้องต้นใบอนุญาตนี้ค่ะเป็นระดับเบื้องต้นของนักค้าขายมือใหม่คุณสามารถขายดินได้ขายคอมโบสโตนได้ขายใบไม้ได้โอ้แล้วก็สำคัญค่ะลายเส้นนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปนะเขามีข้อกำหนดด้วยค่ะว่าจะเสีย1 durability ทุกๆ30 weekค่ะที่อยู่ในตลาดนั่นเอง
ขาบอกว่าขายดินได้อาหารเราเยอะค่ะเอ็กเวดนัวเป็นไงล่ะนี่แหละข้างบ้านเราเป็นรูก็คราวนี้แหละค่ะเงียบเงียบคือถ้าเราไม่เจอหมู่บ้านชาวบ้านเรามาไถแบบนี้นี่แบบต้องหาข้าวกินลำบากลำบนเลยนะคะแต่เนี้ยคิวอันไหนดูสิจึ๊บใส่ไปค่ะดีมาน 1.0 คืออะไรอ่ะนี่ได้ก็ต้องขายได้เงินสิทำไมอ้าวเราเอาไปขายเขารับแค่ครั้งเดียวค่ะคอมโบสโตนอ๋อนี่ใส่ใหม่โอ้คือแบบหนึ่งลายเส้นน่ะเขาไม่ได้ค้าขายอันเดิมได้เสมอไปค่ะดูสิเปลี่ยนไปอันนี้คอมโบสโตนเปลี่ยนได้ขายได้ดินยี่บอกนะต้องรอให้หมุนมาเจอดินเหรอคะแล้วเราถึงจะได้เป็นเงินอันนี้มิวกำลังเรียนรู้ค่ะรอเขาหมุนก่อนรอดูค่ะรอดูว่าจะได้เงินหรือเปล่าตอนนี้มันเป็นใบไม้อะใบไม้ไม่หมดไม่สิ้นสักทีค่ะนี่ถ้าหมุนมาเจอดินก็น่าจะได้ดินนะเนี่ยเราจะต้องหาหญ้ามาใส่ใช่ไหมคะเอาล่ะมีให้ไหมอะเออนี่ที่ตัดหญ้าค่ะเอ้ยเอาล่ะตัวเองหญ้าใช่ไหมนี่เลยทีเดียวรู้เรื่องใส่หญ้าลงไปพวกโอ้ได้เยอะโอ้มันต้องหมุนมาเจอเดาว่าเป็นเช่นนั้นค่ะแล้วก็ลงทุนต่อต้องหาใบไม้มาด้วยปึ๊บ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 เต้น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 ไม่ได้ค่ะสู้เอาออกแล้ววางใหม่ดีกว่าค่ะเนี่ยเห็นไหมแบบนี้ดีกว่าเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าสแปมค่ะสแปมหมุนจนกว่าจะเจอของที่เราขายได้เออนั่นดีกว่ายกขึ้นแล้วก็วางใหม่ค่ะ8แล้วค่ะ9นี่มันเรียกว่าเทคนิคการขายวางเข้าไปวางเข้าไปยังเป็นคอบสโตนน้ำดินค่ะใช่ได้เงินน่ะไม่ควรเอาลายเส้นนี้ไปอยู่ในตลาดตลอดเวลานะคะเอ้ยได้เงินมาตั้ง22แล้วค่ะแต่เงินลงไป131อันนี้128 5ดาเมจ 1.6 ก็พอกันเลยนะคะแต่แค่เท เอานี่แหละเท่ดีเออนัวแหลกสีรออะไรใช่เลยโอ้ขายค่ะขายซื้อค่ะแบบนี้ชอบมากก่อนที่เราจะทำใดๆก็ตามมิวครับทอดมาค่ะเยอะอยู่เป็นยังไงคะแสงสว่างสาดส่องทั่วบริเวณค่ะสบายใจเอาล่ะแล้วก็ที่ตัวของเราก็มีน้องแมวคอยกันคีเปอร์ให้ด้วยถึงแม้เจ้าจะอยู่ตรงนั้นเจ้าก็มาแถวนี้ไม่ได้หรอกนะจริงไหมน้องแมวดีก้าอันนี้คืออะไรคะโฮมสโตนเฮ้ยอย่าใช่อย่างที่เราคิดนะเดี๋ยวนะต้องลองดูค่ะโฮมสโตนโนโลเคชั่นเซตใช้ยังไงอะโอ้มันคือที่เทเลพอร์ตค่ะนึกว่าสร้างบ้านให้กระบอกถือมือซ้ายแล้วก็จิ๊บจิ๊บขวาอ่าแล้วตอนนี้อะโฮมสโตนนี่โอ้โหเซตโลเคชั่นเอาติดคูดาวนานเลยนั่นน่ะใช่ค่ะน่าจะติดคูดาวโอ้โหโฮมสโตนโอเคเขาบอกให้เราฟาร์มค่ะสิ่งนี้จ้าเอามาเลยแค่ฟาร์มที่ไหนเราก็เอาให้เต็มตัวแล้วก็หาเงินต่อใส่เข้าไปปั๊บ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 เขาบอกว่าต้องรอหมุนเวียนใช่ไหมหมุนเวียนทำไมดีมานน้อยค่ะนี่ไงเอ้ยขอแค่ขายได้เขากำลังสอนวิธีเราในการทำเตียงค่ะนั่นนี่ต้องสอนด้วยเหรอโอ้โหแต่ต้นอ่อนต้นไม้จะไม่มีต้นอ่อนต้นไม้ขายบ้างเหรอไม่มีเลยค่ะอันนี้อะไรอ่ะหยิบทำไมตรงนั้นโอ้โหโอ้โหต้นไม้โตทันทีเพียงแค่คลิกค่ะนั่นดีของดีแล้วเนี่ยโอ้ยอุ้ยนั่นเลยค่ะโอ้เล่นการโตของต้นไม้อะไรมันจะดีขนาดนี้โอ้ยอย่างนี้ชีวิตดีๆค่ะเพียงแค่คลิกค่ะปึ๊บเอ้ยตกหลุมเอ้ยไม่โดนใบไม้ทับดีเลยนะนั่นน่ะแล้วก็ตัดปึ๊กเอ้ยไม่ต้องรอเสียเวลาค่ะสอนวิธีการครับเตียงเขาบอกว่าทำแบบนี้ให้ได้เป็นเชือกค่ะใช่แล้วเอาเชือกมารวมกันใช่ไหมได้เป็นอะไรขนแกะสีเขียวค่ะ
เอามาสามแล้วก็คราฟเหมือนเตียงปกตินี่คือเตียงนอนได้มาแล้วค่ะวางเลยคือของรางวัลได้เป็นเงินแต่มิวไม่เคยรู้สึกว่าเวลาที่เราได้คอยเรารู้สึกดีขนาดนี้ แต่นี่มารู้สึกดีมากเงินนี่มันดีจริงๆค่ะมันใช้ประโยชน์ได้ยังไงล่ะเขาบอกว่าให้เราหยิบพิกแอคมาค่ะ1ตัว2ตัวก็ได้หยิบมาเลยค่ะได้เวลาแล้วเขาบอกว่าเราต้องไปหาไลเซนส์ค่ะใบอนุญาตการขายเพิ่มเติมการซื้อเพิ่มเติมมันแมวไปด้วยกันมาแมวมาป้าเหรอไปเลยลูกตามหาไลเซนส์ค่ะเขาบอกว่าเราต้องลงไปเรื่อยๆมันจะมีใบอนุญาตการซื้อขายค่ะนี่เลยอย่างเช่นแบบนี้ขุดแร่เพื่อตามหาไลเซนส์ค่ะเก็บสินค้ารออะไรไหนนี่ไงไลเซนชีวิตนี่มันคืออะไรไม่เคยเล่นวอทแบบนี้มาก่อนเลยเอาละค่ะแล้วไลเซนที่เรามีดีเลยได้แล้วค่ะตอนแรกเป็นสตาร์เตอร์ตอนนี้เป็นเบสิกแล้วเอาล่ะหนูมาตรงนี้หนูวางไลเซนลงไปขายทรายค่ะขายอะไรบ้างขายไมซิเลียมขายดินเหมือนเดิมค่ะแต่เหรียญหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ยยูเรไนโหตีสองทีก็แตก โอ้ยบิ๊กแอคช่างไม่ทนทานซะเลยค่ะโหสองทีแตกอะโหนี่ก็ไรเส้นอีกแล้วคุณสิก้าเราใส่ก้อนหินลงไปค่ะหนูมั่นใจว่าขายก้อนหินได้แล้วเราก็จะสแปมวางเอาดินนี่ขายได้ร้อยเขาเปลี่ยนทำไมดีมานลดลงแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรตราบใดที่เรายังได้เงินขายโหลดสแปมหยิบขึ้นหยิบลง8เหรียญแล้วค่ะเออแค่ที่ไหนใส่เข้าไปได้มาแล้วค่ะนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสกุลเงินนั่นเองแคตตาล็อกเออจึ๊บโอ้โหซื้ออุปกรณ์ที่ดีกว่าเดิมได้XP 375ค่ะเอาเหล็กเลยแล้วกันเฮ้เนี่ยว้าอะไรกันมันจะอัพเกรดได้ง่ายขนาดนี้ยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็ไถเอออย่างน้อย2ทีก็ไม่พังแล้วนะรวยกันเลยทีเดียวโอ้โหชุดเกราะเกราะเหล็กก็มาแล้วโอ้โหแต่ราคาไม่ใช่เล่นๆ เลยค่ะราคาอย่างแพงเรียกว่าแพงมากไม่เอาเอาพิกแองนี่แหละจุดเกราะใส่ทำไมเอ้ยนี่อะไรเมื่อกี้โอ้โหฟลักค่ะเอ้ยอยู่เรนไหนขุดได้แล้วค่ะเราต้องอยู่ใกล้ๆทรายไหมคะมันเขาต้องการทุกอย่างเลยหินดินทรายค่ะต้องการหลากหลายมากเราต้องไปหามาให้นี่แหละขุดด้วยมือหาของไปขายจะได้เงินแล้วก็ใส่ลายเส้นไปปึ๊บโอ้โหขายดังนั้นตอนนี้เขาต้องการก้อนหินค่ะแปลว่าเราควรที่จะมีทุกอย่างนะเวลาขายทีมันจะได้ขายได้แบบพรืดเลยค่ะเยอะมากหาของไปขายกำไรขาดทุนไม่รู้ค่ะแต่ต้นทุนไม่มีไงดังนั้นยังไงก็ได้กำไรแต่ต้นทุนในที่นี้อาจจะเป็นราคาอุปกรณ์ที่เราขายไปค่ะไอ้ที่เราต้องซื้อมาเพื่อใช้ฟาร์มเนาะเอาล่ะใส่เข้าไปค่ะนี่เป็นไรเขาต้องการก้อนหินใส่ก้อนหินไปเขาบอกว่าคุณต้องใจเย็นค่ะเพราะว่าลูกค้าของเรานั้นถ้ายิ่งคุณมีของมาขายมากเท่าไหร่เขาก็จะกดราคาลงเรื่อยๆราคาของที่เราขายได้มันก็จะต้องราคามันก็จะต่ำลงค่ะก็คือต้องใช้ของมากขึ้นในราคาเท่าเดิมน่ะโอ้เล่นอย่างนี้เลยเหรอใช่เขาบอกว่าคุณต้องใจเย็นๆนะคุณต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆขายค่ะเพราะว่าเมื่อเขาซื้อประมาณสัก3ออเดอร์ค่ะเขาจะจ่ายเงินน้อยลงแล้วเราจะได้เงินน้อยลงมากๆเลยงั้นก็ไม่เป็นไรฟาร์มของรอก็ได้หินเกลือค่ะนึกว่าทรายนี่เนี่ยอุตส่าห์มาขุดไม่ใช่เกลือแบบว่าคือเกลือเค็มๆนะคะไม่ใช่เกลือแบบเกลือนะไม่ใช่เกลือแบบกาชาเกลือแต่เป็นเกลือแบบเกลือจริงๆค่ะอันนี้เกลือของแท้แน่นอนโอ้ไหนตัวเองลูกค้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดูตลาดสิเอาอันนี้แคตตาล็อกปิดเครื่องกลับมาเหมือนเดิมคืนแล้วค่ะเขาต้องการทรายโอ้แป๊บเดียวสินะก็คือรอเวลาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวราคาก็กลับมาเหมือนเดิมแล้ว
นอนแล้วนอนก็น่ารักนอนก็นอนข้างเราค่ะนี่นอนบอกให้ขากระต่ายมันหนึ่งชิ้นนะเจ้ามนุษย์ขอบใจนายเวลาเรานอนนอนก็จะนอนบนอกของเราตื่นเจ้ามานอนก็ให้ของแกเราเลี้ยงแมวไว้หนึ่งตัวนี้มันดีจริงๆเลยค่ะเอาล่ะหาทรายค่ะนี่ไงล่ะแถวนี้ก็ทรายข้างๆบ้านเราไปเลยจ้าไปแล้วขึ้นไปขึ้นเรือไปด้วยกันไปด้วยกันเดี๋ยวเจ้าจะจมน้ำตายนะสิถ้าเราไม่พาไปด้วยแบบนี้มาแล้วค่ะมาหาลูกค้าของเราดีกว่าตลาดอีกสักรอบหนึ่งจัดไปค่ะเอ้ยใบทองดินเอานี่มันโอ้ไม่ใช่ต้องใบเงินค่ะผิดหลักสูตรเอาเงินออกก่อนอ้าวปุ๊บ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 โอ้โห20อ่ะ20โอ้โห35เอ้ยแพง เรียกว่ายังไงมันคูรีดเกินไปแล้วรอค่ะรอแล้วก็เวลาผ่านไปแป๊บเดียวค่ะตอนนี้ราคาดีมาน 1.0 เท่าเดิมแล้วใส่เลยแล้วกันก้อนหินจ้าใส่โลดโอ้โห 0.8 แล้วค่ะ 0.8 ก็ยังยอมรับได้นะ 0.7 ดีมานโอ้โหยังได้อยู่ค่ะยอม 0.6 ไม่เอาแล้วขาดทุนแล้วยิ่งซื้อขายบ่อยๆนี่ราคายิ่งกดหัวเราลงทุกวันทุกวันเอ้ยจะพวกนี้ทุกคนคะด้วยการทำงานหนักตอนนี้เราเป็นพนักงานของบริษัทโอปอลิสที่มีเงิน267เป็นที่เรียบร้อยค่ะมีบางอย่างที่เราสามารถใช้เงิน267นี้แลกได้นั่นเองนี่เลยใบอนุญาตการขายค่ะที่ไม่มีวันหมดอายุจัดสิคะโอ้สับมิดค่ะโอ้ยไม่มีวันหมดอายุไม่มีวันแตกใบอนุญาตการขายนี้ไม่มีวันแตกค่ะอันเบรกเบิลนี่แหละที่ต้องหาเงินมาลงทุนค่ะโอ้โหเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวแน่นอนลายเส้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างแพงค่ะใช่ไหมแมวสบายใจได้มาแล้วนี่ดูตีไม่ลดค่ะงอทุกคนค่ะชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปค่ะการเริ่มต้นเป็นพนักงานบริษัทมีว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วนะในช่วงต้นค่ะถือว่าดีมากๆเลยสนุกค่ะเป็นวัดที่สนุกมากน่าจะมาเล่นกันเราน่าจะเล่นต่อกันยาวๆค่ะดูซิจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ